ติจ้าพี่น้องเขาสวนคือเก่าบางมะเขือเทศมะเขือเทศบ่ค่อยนี่ปานใดปีนี้มีต้นอยู่แต่ว่าหน่วยกําลังสิติดนี่ลูกเล็กเด็กแดงกําลังจะติดรอบที่แล้วติดอยู่แต่ว่าติดบ่หลายรอบนี้ก็พอได้ตําบักฮูมื้อนี้สิมาขยายเบี้ยบักพริกใหญ่เบี้ยบักพริกติดลูกไม้ก็ติดอยู่แต่ว่าฝนมันบ่ค่อยดีปานใดร้อนหนาวอันนี้ดงไว้ให้ฮอดหน้าหนาวเพราะว่าถ้าฮอดหน้าหนาวแล้วอากาศดีปุ๊บมะเขือเทศเพิ่นก็สิชุ่มชื่นขึ้นมาจักหน่อยนึงป่ามะเขือเทศทั้งเฮ็ดเบี้ยหน่อยไปพร้อมแม่บ่ตาสิแม่ใหญ่เบี้ยบักพริกไปใส่เงาหั่นใส่ต้นนั่นเงากล้วยพริกใหญ่ๆพริกใหญ่ๆพริกขาวเฮ้ยสิใหญ่เบี้ยวพริกขาวเบี้ยวบักพริกขาวใหญ่ไปใส่อันนี่เบี้ยแบบนี้นะคะใหญ่บักพริกขาวแล้วก็มะเขือเทศไปใส่กับเงาพะอีตุ้ยต้นนั่นต้นอะไรนะไปใส่อันเงาบักฮุ้งต้นบักฮุ้งหลายแล้วนี่มีเบี้ยเล็กเมียดไว้หลายต้นอยู่สิได้หดน้ำมะเขือเทศมะเขือเทศมื้อนั้นรุ่นใหญ่อันนี้รุ่นใหม่รุ่นใหม่แม่บ่ตาก็สิใหญ่ไปใส่นี่เบี้ยเล็กๆเบี้ยมะเขือเทศกับเบี้ยพริกสิใหญ่ไปใส่กับเงาต้นบักมะละกอเพราะว่ามันสิได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรขยายได้หลายรุ่นฮดน้ำกล้วยแล้วก็สิได้เดี๋ยวก่อนขาตั้งกล้องกับเพ่ไปแล้วเด้เดี๋ยวนะดูสภาพตัวเองก่อนหาตะกะใส่อันขุดดินใส่ไปก่อนหาตะกะใส่เบี้ยนี่ใส่เบี้ยไปทีเดียวหาอยู่ร้ายแล้วมันสิใหญ่ยากก็เลยแบบว่าต้องเอาพี่ไปก่อนพี่ต้นนี้โตไหมไปอยู่กับเขาไหมไปเถอะวิตู้ก็ต้องเอาไปเพราะว่าอยู่น้ำเหงากล้วยกล้วยสีซอยคนหลายๆอย่างติดไปเลยนี่แง่กันที่นี่นี่คือ3คนใช่ไหมแต่นึงแล้วก็ลืมไปเลยเดี๋ยวนี้มาหดพักให้แม่ไหมเดี๋ยวทั้งพริกทั้งอันนี้เลยนี่ได้เบี้ยแล้วได้ขยายเบี้ยกันพี่น้องไปเฮ็ดเบี้ยกันเ
หาอีหยังแม่หาหยังเจ้าผู้หาแม่มาถ่ายคอนเทนต์แม่ทำคลิปอยู่มันกระหักเป็นได้ละลูกเครียดทั้งสั้นต้องเล่นคือคีดีๆอยู่นี่อันนี้เป็นบักทั่วปีเป็นบักทั่วปีเก่าใหญ่ละกะปลูกดกอยู่ได้นี่ปลูกจนลืมกับบ่ยอมติดหน่วยพี่น้องตอนนี้มาติดหน่วยแล้วนู่นดกอยู่นะอายุเพิ่นสิหลายปีนี่แม่บ่ตาไปปลูกอันนี้กันไปลงพริกหลุมก่อนนี่อีกหลุมนึงพี่โบมาแม่มาหดพักให้แม่เร็วๆแป๊บนึงก็คำพอดีเดี๋ยวหมอก็ลงเพราะว่าหมู่เก่านี่คือลงมาแล้วหมู่เก่านี่ลงรอดป่ะนี่นี่คือหลุมนี่แม่บ่ตาลงไปแล้วคือเหลืองเถอะล่ะอย่าเสียฝนมาใส่เด้ออย่าเฝ้าเหลืองเลยเหลืองฝนเพราะว่าฝนมาแบบแปลกๆเด็ดยอดเลยเป็นหือรอดก็รอดเดี๋ยวจังน้อยสิมาถากหญ้าให้เดี๋ยวให้ดอกยอดเดินก่อนรากเดินยอดเดินสิมาถากหญ้าให้มาสลัดดอกเบิดแล้วเบี้ยงามๆพี่น้องมีเบี้ยทุกอย่างปลูกทุกอย่างโอ้ติดหน่อยแล้วเมื่อนั้นว่าจะเอาเชือกมาจองลืมเลยตัวนี้อืมเอาเชือกมาจองอันนี่ไว้หนึ่งสองสามสี่อ๋อพวกนี้อยู่ครบแล้วตัวนี้อันนี้คือทั้งพริกทั้งพริกทั้งมะเขือเทศสามต้นอยู่ครบเอามะเขือเทศลงฟังนี่ทั้งนั้นพริกทั้งนี้มะเขือเทศนี่เห็นปะเอามาปลูกไว้แล้ว 3-4 ต้นทั้งนี้นี่ก็พริกบางนี่ก็พริกตั้งไว้นี่ก่อนเอามาเขือเทศลงฟังหนึ่งเห็นบ่เนาะนี่เบี้ยสวยๆเลยใส่ถุงมือข้างเดียวเพราะว่าเงาหนึ่งอันนี้มันอยู่กลางกันแท้เนาะกล้วยเขาอยู่กลางกันแท้ก็เลยต้องแบบว่าปลูกให้มันให้หากกล้วยช่วยมาควยช่วยด้วยมาควยช่วยด้วยมาควยจะช่วยประสานให้น้องๆได้อยู่นั่นใส่ต้นมะเขือเทศไปนั่งนี่มะเขือเทศไงมะเขือประสานงานเยอะท่าเพื่อนนั่นเพื่อนจากอันนี้ห้าสิบมากมาเด็ดหน่อยเป็นกระเทศไปก่อนจุ่มนี่จะใส่บกระเทศกับพริกไปเห็นบ่จุ่มนี่เราใส่ไปก่อนแล้วเบี้ยพริกเห็นบังบ่เบี้ยพริกนี่ซื่นแล้วถือว่าพานมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงพานแล้วเราจะเอามะเขือเทศมาใส่ที่โอ้ทึ่งทั้งไทยทั้งถือมันก็เลยบ่ค่อยนี่ปานใดนี่มันใส่ผักกระเทียมแค่2ต้นดีกว่าเพราะว่าที่มันกว้างนาทีไรวันนี้เฮาก็เฮ็ดหั่นให้บักกระเทียมที่เราซื้อแบบทําได้คันนี้ทางไปจะได้ไปกับหงอกล้วยเลยจะอยู่ได้ไหมล่ะลูกมันแดงขึ้นมาถ้าใส่ฝนแบบมาหลอกหลวงเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบไปเทือทีบใส่มะพร้าวไปนิดตู้ไปน้ำถุงมือไปเอามาถุงหนึ่งใส่สะอันทางนี้ก็ได้มาทอแม่เอาพริกกับเบี้ยพริกกับวันนี้ลงหลุมกล้วยแป๊บนึงมาหดน้ำเร็วได้แล้วมีอีกต้นนึงหมุนมานี่เลย
บ่ส่วนนี้มันสิเป็นส่วนบักซีดาบ่ใหญ่นะมันท่วมหลายส่วนนี้จะเป็นซุ้มบ่ได้คลองฝรั่งฝั่งนี้ก็น้ำอันนี้ก็น้ำแต่ว่าหญ้ามันท่วมเนาะมีต้นพริกต้นเก่ามาปลูกไว้แล้วซื้อแล้วแสดงว่าพานก็เลยต้องเอามาต้องเพิ่มฐานลงมาเพิ่มได้ตูอีตูใส่น้ำพี่น้องแสดงว่าพานแล้วถ้าเอาพานต้นแหลกมาเสียงไว้แล้วบ่พันก็คือคนสิบ่ไปต่อเฮาก็เฮาบ่มาเพิ่มอันนี้ไปต่อได้ไปต่อได เด็ดใบออกของเบิร์ดเลยเดี๋ยวคนสิแตกใบไม้วะนี่อันนี้คือส้นฝรั่งประมาณนี้ได้แล้วเดี๋ยวนี้เหลือบ่หลายไปใส่อีกข้องหนึ่งข้องหนึ่งฝรั่งเหลืออยู่ต้นเดียว2-3ต้นสองต้นนอกนั้นจะเป็นกล้วยหมดเลยหวังว่าสิบ่คำก่อนนี่ส่วนนี้สิเป็นฝรั่งสิต้นบ่ทันใหญ่ปานใดแต่ว่ารอดทุกต้นข้องนี้ก็รอดเป็นบางต้นเห็นบ่ทั้งนั้นแทบจะบ่รอดเลยเดี๋ยวสิมาลงไม้ตอนกิ่งมาลงไม้อันนี้สิเป็นฝรั่งถามว่ามีต้นบ่ก็ยังมีอยู่เลยมีต้นมีหน่วยอยู่พี่น้องกับกล้องไม่ได้ซะด้วยสินี่แตกยอดไม้นี่เริ่มห่อแล้วนี่ดอกยังไม่โตต้องหันหอนเพิ่นติดอยู่ได้แต่ว่าเพิ่นสลัดดอกเพิ่นหอนแห้งหลายตอนนี้ก็คือโอเคแล้วมีดอกติดลูกปีกว่าๆก็สิประมาณนี้เพราะว่ารุ่นมู่ใหญ่ที่ปลูกก่อนน่ะเก็บหน่วยไปเบิดแล้วเนาะยอดใหม่มาแต่รุ่นนี้คือห่อตามหลังมาน้ำกลห่อแบบตามมาติดๆประมาณนี้คือดอกดกทุกต้นนะคะดอกดกทุกต้นใส่ปุ๋ยได้ปุ๋ยนี่ส้นก็ห่อไปแล้วนี่โอ้พี่น้องเราเบิ่งดอกดูดอกซะก่อนนะคะทุกคนเมื่อนั้นเมื่อวานพาเบิ่งอันดอกฝรั่งเอ็นสวนพุทราเนี่ยมาเบิ่งชอฝรั่งดอกสวยๆเลยนี่ดอกทุกช่อเห็นป่ะดอกนี่ก็ดอกอันนี้ก็สิเริ่มแบบว่าใส่ปุ๋ยหดน้ำทุกวันเพราะว่าต่อไปมันสิเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะเนี่ยมีดอกแทบทุกช่อเลยทุกคนดอกติดสวยๆขอใหญ่ของามเด้อบ่งามอายคนเด้อเนี่ยเห็นป่ะข้างล่างก็คือดอกสุกมากบ่ฮ้องบ่สิใส่ฮอร์โมนกับปุ๋ยหลายๆกันกับสวนพุทรานี่นี่เห็นป่ะก็เป็นฮอร์โมนใช้ได้ด้วยกันทั้งฝรั่งทั้งพุทราแต่ของเฮานี่คือเพิ่งจะเริ่มปลูกพุทราเนาะแต่กี้จะเป็นแต่ฝรั่งอย่างเดียวพุทราอย่างเดียวเพิ่งจะเริ่มปลูกฝรั่งโอ้ตะกี้ส่วนมากสิเน้นฝรั่งอันกิมจูที่เฮาปลูกนะมันเป็นแค่10ต้นไอ้4ต้น6ต้นหมู่เก่าอ่ะทดลองมานี่มันก็ออกดอกดีกะรสชาติก็แบบใช้ได้เลยนี่เห็นบ่มีดอกทุกต้นเลยติดดอกติดดอกนี่มันจะเป็นแบบนี่ใบเนาะกล้องเราไม่ได้ชัดขนาดนั้นเนี่ยใส่นี่แล้วนี่ก็ใส่นี่ก่อนตาตุ้มนี่ก็คือรอมาแล้วพวกที่ห่อก็คือห่อข้างล่างลูกห่อข้างล่างก็มีเห็นบ่ก็จะบ่ดกเพราะว่ายังบ่ทันได้ดกมาต้นของเฮายังบ่ทันได้ใหญ่แห้งค่ะพี่น้องประมาณขวบปีนึงพุ่นอีกส้นนึงตอนนี้ก็คือเว้นไปเว้นระยะนี่กระติกน้ําอีกเย็นก็คือส้นพุ่นไปเลยส้นนั้นไปเลย
ส่วนฟังฝุ่นสีดกต้นเป็นสีสูงเป็นสีน้ำบ่ท่วมเลยบ่สังเกตจากมีที่ต่ำๆนี่คือโดนน้ำท่วมเพิ่นก็เลยบ่ค่อยรอดนี่นอนนี่สูงส้นนี่สูงอันอยู่น้ำข้นขุดแมโครเนาะเฮาก็บ่ได้ละวัดเนาะเพราะน้ำมันโยบลงมันสิกลายเป็นว่าสูงกับต่ำไม่เท่ากันส้นสูงนี่เป็นกันนี่ในห้องข้างล่างนี่ห้องร้ายแล้วมันจะเน้นไปข้างล่างก่อนข้างล่างร้ายกว่าข้างบนข้างบนนี่ก็คือพึ่งจะติดดอกติดดอกตุ้มดอกอันนี้นี่เกสรดอกถ้าฝนแบบเมื่อใดที่ฝนเข้มก็สิแบบว่ากลายเป็นแบบอันนี้ไปอยู่เด้แต่ส่วนมากก็ยังติดดีอยู่ประมาณนี้ฝุ่นต้นใหญ่คือพึ่งอยู่สูงก็คือแบบว่ามีดอกเยอะห่อไปแล้วก็มีนี่ก็ยังติดดอกนะก็ยังติดดอกมีดอกอยู่นะเลี้ยงลูกกันไปซูมเมอร์พี่น้องเอ้ยกำลังออกมา6ต้นนั่นก็ได้กินแน่พี่น้องก็ซื้อคนบ้านไกลๆเพิ่นก็ซื้ออยากทานซื้อก็ได้ขายอยู่บ่ได้หลายคือจังบ่ได้หลายคือประแจมเราได้เงินหมื่นเราได้หลายทางบ่ตอนนี้ถึงหัวไปแล้วก็ยังมีลูกอยู่มีดอกเล็กที่เตรียมจ่ออีกถ้ารุ่นนี้ผ่านหรือว่าติดไปแล้วก็สิถ้าสิมีออกตลาดหลายอยู่มีออกตลาดหลายอยู่เพราะว่าช่วงนี้ห้องมันเป็นแค่ตรงนู้นที่ติดกับสวนพุทราก็สิบ่หลายบ่หลายต้นพวกใส่แดงที่มันไกลพันเฮาก็เปลี่ยนไปแล้วนี่ต้นนี้ต้นใหญ่คนอยู่สูงคนอยู่สูงมันก็สิโดกค่ะส้มนี่เห็นมั้ยต้นนี้เขาสูงคนขุดเฮาก็บ่ได้วัดแล้วบัดน้ำฝนห่มลงมามันก็สิกลายเป็นแบบว่าสูงมันก็เลยรอดสูงเกือบเท่ารุ่นที่เราปลูกไว้ก่อนประมาณนี้ตกสองต้นไผ่กินซุงเอามาไว้หน้า1 2 3ได้3กอมั่วข้างหน้าก็มาหมดจนว่ากอไผ่เฮาหักบ่ดอกนี่บ่อันนี้ก็คือดอกใหญ่ตกบานไปแล้วนี่ก็ยังติดตุ้มดอกตุ้มเด็ดดอกไปเลยเด็ดดอกไปเลยบ่ให้เพิ่นไปต่อให้เพิ่นบำรุงหน่วยก่อนใบจะละลุงเด็ดใบออกไปน้ําไรใบล่างออกไปน้ํานี่เห็นบ่อันนี้ก็คือแบบถ้าดอกเล็กก็คือนี่เห็นบ่ก็มีเกสรติดหน่วยไปเลยอันนี้ก็ดอกใหญ่นี่นี่ก็ไซส์นี้ข้างล่างคือฮอประมาณนี้ค่ะพี่น้องประมาณนี้หรือว่าผู้ใดมีวิธีแนะนำเนี่ยแม่บัวตาถ้าเพิ่นนี่เพิ่นสิเด็ดดอกไล่ใบข้างล่างไปเลยนำได้เด้อนี่อันนี้แม่บัวตาสิแบบว่าใหญ่กว่าหัวปู่เมืองคือเตรียมหัวเลยอ้าวเสร็จละนี่เห็นบ่ใหญ่กว่าหัวปู่เมืองก็สิว่าเตรียมหัวข้างล่างนี่คือหัวแล้วหัวตัวนี้ก็คือหัวนี่ก็หัวคือกันช่อน้อยช่อนี้ก็มีช่อนี้ก็มีตะเลยเฮาทั้งในหัวเพิ่นทั้งในใหญ่ก็มามีดอกนี้แล้วเห็นบ่ดอกนี้เกสรขาวเพิ่นสิล่วงไปแล้วเห็นบ่ประมาณนี้เห็นบ่ขี้อยู่นะของใหญ่ของงามเด้อบ่ใหญ่บ่ได้งามน้ำเพิ่นเด เดี๋ยวสิพาขามไปฟังปุ่นโอ้ยขาตั้งกล้องต้นเล็กต้นน้อยก็คือดอกเต็มเลยเห็นไหมดอกเล็กดอกน้อยเต็มไปหมดเลยต
้นน้อยสิเอาไว้หลายบ่ได้ต้นละหน่วย2หน่วยเน็บไปแล้วเดี๋ยวขามมาเดี๋ยวไปเน็บให้มันเบิดก่อนหดทีเดียวเลยบ่รู้ตรงหั่นสิขามได้บ่ของโอ้บ่กล้าเสี่ยงสิฮักบ่วะมื้อนไปเอาฟุ้นน้ำลุงเหลียงบ่เอามั่งใส่เงาบักสีดานี่หักไหมเนี่ยสมื่นลุยไหมมีทั้งงัวทั้งหมูก็เอาขี้งัวเฮาบ่เอาขี้หมูแต่ถามว่าขี้งัวได้ขี้หมูได้ใบขี้ไก่ได้หน่วยแต่บ่ขี้หมูบ่เอาขี้หมูขี้หมูก็มาใส่เซากล้วยแต่ก็บ่ใส่เงามั้ยใส่ระว่างระว่างระว่างแม่กองกองมั้ยโอ้ข่อยย่านเก้าอี้หักบ่กล้าเสี่ยงเพราะว่าหัวตะน้ำท่วมมีคล้องน้อยๆอยู่นี่ขามบ่กล้าขามย่ามันหักพี่โบฟังหดแล้วลูกฟังนุ่นคือคล้องน่ะมันต่ำกว่ามูปลูกยังกับน้ำท่วมก็เลยบ่รอดสงสัยสิได้ปลูกกล้วยกล้วยน้ำท่วมเป็นจังได๋บ่มองนี้ว่าตัดเบิดก็ยังบ่ทันได้เบิดอยู่เด้อันเสียวผักคั่นจองมาลงตรงมุมเห็นบ่มื้อนี้ก็มีผักคั่นจองอยู่นี่คลองนี้ก็ปลูกกล้วยหมดเลยกล้วยทั้งคลองเลยเพราะว่าคลองนี้ต่ำกว่าหมู่ฝั่งหั่นก็มีกล้วยอยู่แต่ว่ามันเป็นฝั่งของฝรั่งอันนี้ก็คือกล้วยทั้งคลองก็เกลี่ยให้มันกุ้มๆ กันนี่ล่ะไปใส่ต้นใหญ่ก่อนเพราะว่าต้นไหนเล็กเราก็จะไม่มั่นใจต้นใหญ่ไว้ก่อนเพราะครบเดือนนึงก็ตัดเงาได้แล้วมั้งเนี่ยโอเคแล้วขวบเดือนให้จังใดขวบเดือนปุ๊บก็น่าสิตัดได้แล้วสิบ่ถือกล่องหรือเด้อบ่นี่ตั้งไว้นี่มาปลูกเปียผักแล้วก็เลาะเบิ่งต้นบักสีดาตั้งไว้นี่เลยพักกันจังหน่อยกันสิได้บ่ต้องย่างกลับมาตั้งจับดูสิตั้งไว้เลยคล้องนั่นย่างดูเลยถือจะไม่ถือแล้วนะทุกคนประมาณนี้โอ้อยากได้เงินซื้อขากล่องใหม่ดีติอยากได้ได้มาแล้วก็มีแนวใส่คือเก่าแล้วพี่น้องคล้องนี้จะต้นกล้วยหลายคล้องกล้วยยาวไปเลยเห็นบ่เห็นไหมมองด้วยตาเปล่าเห็นไหมพื้นกล้วยก็สิเลี้ยงไปเลยพุ่นกล้วยก็จะเรียงเรียงยาวไปซื้อข้องเกือบ20ต้นพุ่นเอาบักพีกับเอาบักพีกับบักเขือเทศมาฝากต้นกล้วยจะได้แบบกว่ากล้วยสิใหญ่เท่ากับได้บักพีกับบักเขือเทศกับผักอีตูไม่ใส่เงาน้องทำไมไม่ทำงานล่ะครับมืดแล้วเห็นไหมเล่นน้ำกันบ่ออกจากแอลกันแต่ว่าผิดกันทุกหาวินาทีเหนื่อยเหนื่อยน้ำลูกเด้แม่บอกว่าเท่าบ่ถูกกันคืออยู่ไผอยู่มันบ่ต้องเล่นแต่ก็อยากเล่นน้ำกันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ผิดกันอันนี้ลงแล้วลงแล้วพี่น้องนี่ลงแล้วเห็นบ่บ่เห็นบ่เห็นก็ต้องเห็นบ่เห็นก็ต้องเห็นนี่เห็นบ่ประมาณนี้อันนี้เป็นพริกใหญ่พริกเกี้ยต้นใหญ่เด้อตอนนี้เดี๋ยวให้มันรอดก่อนเป็นพี่เลี้ยงกันอยู่บ้านกับปลูกประมาณนี้ล่ะเงาหนึ่งกับสิ่งนี้หลายอย่างจะได้บ่เปลืองน้ำหลายหมองนี่แต่ว่าอยู่บ้านมาปลูกกล้วยบ่ค่อยโอเคเลยบ่ค่อยมีเงากล้วยเห็นไหมที่ตอนนี้กับสิ่งง่ายตะไคร้มาไว้ที่ล่ะมะเขือเทศต้นมะเขือเทศนี่มาเด้อเอาขิงฟองใหญ่ฟองนั้นเ
ฮะยาเลนนี่ต้นกล้วยเกลือนี่สุกแล้วนี่ต้นกล้วยต้นนี้เออมันดีจังเลยบอกผลิตออกมาเยอะๆเยอะตั้งสี่สิบบาทบอกผลิตออกมาเยอะๆดิไปงดพักไปงดคล้องหนังก่อนแน่ตักไปใส่เบิดแน่ตักไปใส่เบิดทุกอันเพราะเหลือจากอันเลยแน่ตักแดงๆไปใส่มือนั้นพักกันตักถิ่มไปทั่วทีบเตี๋ยเดี๋ยวแง่ๆเดี๋ยวถามมาฟังสิฮะเดี๋ยวถามมาถึงไหมถึงกับต้นนั่นตัวใส่บ่มาถึงไปเอาอันกับบวยน้องมาตัดผมหัวคนป่วยข้องน้ำหนักบ้าแล้วว้าวหุ่นกระป๋องแดงๆเอากระป๋องแดงไหมแม่ก็ได้บ่หรือว่าพี่โบใช้กันนั้นก็ได้นะมันตักแม่คืออะไรนะที่มันโยนแล้วมันจะวนกลับมาคืออะไรอยากไปสระผมอ่ะชื่อว่าอะไรนะแม่โยนแล้วมันจะวนกลับมาทำไมอ่ะที่มันโยนมาข้างหน้าแล้วมันจะวนพี่โบอาบน้ำสามรอบแล้วว่าแม่นแต่แม่สามรอบยังแม่ครับบูมแมลงบูมแมลง
แม่ดูบูมแมลงผมนะผมประดิษฐ์เองด้วยด้วยกล่องกระปุกเออครับผมอ้าวบูมแมลงตกน้ำพูดแม่หน้าตาแดงๆไหมพูดแม่เอามูนี่พวกฮอตเตอร์บักลิงเผือกยังไม่ทำสักพูเอานั่นตาคนไม่ได้แดงหรอกทำอะไรเขาจีบมั้งทำกันเขาบ่เฮ็ดกันซอยบ่ต้องมายืนเถียงกันให้แม่ฟังเด้อซอยไปคุณไปเถียงกันอยู่ไกลๆเอาผมไปไหนอ่ะอันเล็กๆน้องเอาไปไว้ไหนล่ะใช้ของไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วสะบัดไปเลยแม่บอกหลายครั้งแล้วใช้ของต้องวางไว้เป็นหม่องเดี๋ยวรอบหน้าสิมาเอาที่หม่องใดก็ต้องผมจะไปคลองสะพานพ่อแม่ไปเล่นคลองสะพานมดน้ำกันจะต่ำกล้องแม่มดน้ำกันพี่น้องอันนี้มันตักง่ายกว่าเอาที่คล้องจะไปใส่เนี่ยแม่ผมขอเปลี่ยนดีไปอะไรนะแม่ยกมาให้ผมหน่อยจะเอาไหนน้องใส่ว่าได้ใส่นั่นหรอมอแล้วอันนี้มันตักไปได้มันมีดินกีดล้างครับล้างล้างหนึ่งนาทีมันหนักเรื่องบางเรื่องที่มันหนักไงมันหนักผมรับแล้วจ้องพักอันนี้จ้องต้นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบมันบ่ย่องติดหน่อยสิผูกเอาบ่ติดลูกก็จะปล่อยนั่งไปล่ะรอบนี้ไม่ติดก็คือไปแล้วนะจ้องกล้องให้คนหูว่าถ้าเพิ่นบ่ติดเพิ่นสิโดนหัวซักกล้องให้เพิ่นออกน้อยดกๆให้ดีเฮากล้องเพิ่นออกดีดีอันนี้เซากล้องก็เซาออกก็เลยต้องกล้องมากล้องมาตัวนี้ค่ะกล้องเส้นเหงานี่เลยแต่เอาดิให้ยิ้มทางนี้แป๊บนึงเอาใหม่กล้องกันเลยกล้องอะไรนี่กล้อง
มาณนี มืดแล้วมืดแล้วเห็นไหมทุกคนมืดแล้วมืดแล้วอย่าเมียบานไปน้องก็ย้ายต้นด้วยสิลูกย้ายไปอีกต้นนั่นแล้วก็ต้นพุ่นด้วยครับไปหยดได้อยู่ต้นเดียวกันนี่ตัวเนี่ยอยู่ต้นเดียวเพราะว่ารถร้อยครั้งเนี่ยแล้วทำไมต้องรถเต็มร้อยครั้งประชดแม่หรอแล้วทำไมอ่ะน้องไม่ย้ายต้นน่ะทำไมต้องบอกว่าร้อยต้นทำไมเอ้ยร้อยครั้งทำไมไม่ย้ายต้นครับย้ายไปต้นนู้นให้แม่ด้วยต้นนู้นเพราะว่าแม่ปลูกตะไคร้ต้นนี้ก็ต้นนี้เห็นไหมต้นใหญ่นั่นก็ต้นริมฝุ่นโอ้ยต้นนี้รถคันเดียวไม่เป็นไรสองครั้งก็ได้แล้วอีกหนึ่งสองต้นนึงฝากไปอีกแม่ปลูกมะนาวไหมกับพริกไหมโอ้ยยังก่อพริกก็มะเขือเทศไหมเก็บไปทำไมใช้ให้หมดไปเลยเวลาแม่บอกไม่ค่อยจะฟังให้หมดแรงอันเดียวพี่ฟ้าวันนี้แล้วพี่น้องมืดแล้วเฮ็ดเบียกตอนมืดย่ามเว้นกับแดดห้อนจะว่าเป็นยังไงผมมีอยู่50บาทย่ามเว้นแดดห้อนกันเลยพ
พ่อคำมากกับยุ่งได้บ้างต้องเฝ้าเมียบ้านได้บ้างนู่นน่ะน้องไปต้นนู้นให้แม่ก่อนอย่ามากวนอยู่ต้นนี้แหมเป็นไรย้ายไปต้นนู้นสองต้นนั่นใช่รถแค่สองต้นนั่นแหละก็พอเลยเดี๋ยวลูกจะเหนื่อยรถแล้วย้ายไปต้นนั้นแล้วก็นู่นอีกต้นฟากฟ้ากันอีกต้นหนึ่งน่ะครับข้ามอีกไปผมไม่ได้ไปฝั่งนู้นแล้วมันต้นหนึ่งที่แม่ตัดไม่ต้นตัดต้นยาวต้นตัดแม่ไม่ได้ใส่แม่ไม่ได้ปลูกเขาเรียกว่าอะไรต้นตัดน่ะไม่ต้องปลูกแล้วพี่น้องเห็นบ่นี่มืดแล้วหน้ามืดกำลังสิคำต้นนั่นกระเจี๊ยบเขียวครับใส่ลูกเฮ็ดเวียกซอยเฮ็ดอุปกรณ์มาให้แล้วมันตะมือแรกกับมือที่2 3ลายมือเขาก็ค้านแล้วโอ้คนงานนี่ใช่ครับแค่นั้นแหละลูกซ่อมจักรยานน้องเมื่อยแต่เมื่อยเล่นเบิดมือเมื่อยให้พี่น้องเบิ่งๆลูกซ้ายเฮ็ดอีหยังทำสิเดี๋ยวเดินไปให้ดูใกล้ๆเหนียวไปมาเหนียวไปมาเนี่ยมืออ่อนๆดูน้องเก่งแล้วฝึกน้องได้จนน้องขี่จักรยานเอาตากเบิ่งพี่น้องได้เห็นลูกข่อยบ่จริงๆมันบ่เหมือแต่ในกล่องมันคือเหมือแห้งซื่อเห็นบ่ไม่ได้แม่นงานหนักแค่เอากระปุกแม่กระปุกใส่ใหม่แล้วก็กองใส่เพราะว่าแม่หัวตาช้ำผีกับมะเขือเทศพอแล้วมันจะช้ำเกินไปพอแล้วครับเอามาใส่นี่นึงถ้าบอกว่าพอก็พอก่อนมันเยอะเกินก็ไม่ดีต้นนี้ใส่ไหม ทำได้ไหมแค่นี้หนักมากไหมทำหนักมากไหมแม่ให้ทำหนักมากไหมครับหนักมากไหมไม่ได้หนักแล้วทำไมไม่ทำเนื้อน้ำมันหมดแล้วผมก็เลยยกขึ้นโอเคแค่สองกล่องกระปุกน้ำขวดพลาสติกเก่าๆมาเห็ดเนี่ยตักน้ำแบบว่าใส่ใหม่กล่องเอามันท่านในเหมือดแห้งแต่ว่ากล่องมันคือเหมือดแห้งแต่บุโอเคพอแล้วครับไปสั้นนี่แล้วพี่น้องอีกแล้วคลิปนี้ก็ป่ะน้ำมันน้ำดำน้ำแม่ซับอันงาใหม่ลงซับปุ๋ยเอาฝุ่นลงพร้อมอันนี้ลงพร้อมไปพี่น้องเข้าบ้านป่ะนี่ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจเด้อแต่เอาลูกชายบ๊ายบายบายบายเดี๋ยวว่าเห็นเลยมืดตึ๊บมืดตึ๊บตือบรรยากาศมืดตึ๊บตือเลยพระอาทิตย์อยู่ทางนี้